จากการที่ผู้กองให้สายของเราเข้าไปสืบตามที่ผู้ต้องหาให้การไว้ที่นั่นมันเป็นแหล่งผลิตยาจริงๆครับและนี่เป็นแผนที่ที่สายของเราทำมาให้มันไม่น่าจะให้คนแปลกหน้าเข้าไปง่ายๆหรอกใช่ครับมันมีคนคอยดูต้นทางไว้ตลอดแล้วคอยส่งสัญญาณบอกกันไปเป็นทอดๆจนถึงจุดผลิตยาเลยครับด้านหลังติดริมน้ำถ้าตำรวจเข้าไปมันน่าจะขนของหนีไปทางนี้เฮียจะไปรายงานผู้การเชิญมีอะไรว่ามาเลยพวกเดียวกันทั้งนั้นสายของเราสืบเจอแหล่งผลิตยาแล้วครับแหล่งผลิตยาของเสียจิ๋วเหรอไม่ใช่ครับแหล่งผลิตยาชนิดใหม่ที่เราเพิ่งจับมาได้ตอนนี้ผู้กองโรนจักรกำลังเตรียมกำลังพลและอาวุธเมื่อพร้อมแล้วก็จะออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยครับแล้วแผนของพวกคุณเป็นยังไงต้องรอบคอบหน่อยนะสารวัตรเพราะถ้าเราพลาดมันหมายถึงการแหวกหญ้าให้งูตื่นเราจะแบ่งกำลังพลเป็น2 ส่วนผู้กองจักรจะเข้าไปปากซอยปกติจ่าสมชัยและกำลังพลที่เหลือจะไปทางเรือเพื่อเข้าทางด้านหลังมีคนแปลกหน้าเข้ามาแผนนี้ผู้กองจักรไม่เสี่ยงกันไปเหรอคนของมันอยู่ด้านหน้ามากกว่าด้านหลังถ้ามีการประทะกันเกิดขึ้นผู้กองจักรจะเสียเปรียบผู้กองจักรเป็นแค่ตัวล่อเพื่อดึงความสนใจของพวกมันมึงจะไปไหนเฮ้ยเร็วๆแถวนี้มีร้านชำไหมพี่ผมดิเซบุรีมึงเดินผ่านมาตั้ง 3-4 ร้านมึงไม่เห็นหรือไงวะมึงเป็นใครมาทำอะไรตื่นแม่งเลยพี่ชัยนายหญิงตอนนี้พวกเรากำลังปะทะกับตำรวจครับครับผมจะรีบหนีเดี๋ยวนี้ครับเฮ้ยเสดังคนลงเรือให้หมดไปควบคุมตัวพวกมันไว้